ับแก้ที่ดิสเพลย์แก้ที่ดิสเพลย์นะครับให้เป็นตามนี้ให้เป็นตามนี้นะครับโค้ดเดิมแก้ใหม่หมดครับแก้ตัวนี้ดี get MSG คำว่า MSG นะครับเดาได้เลยว่าตรงกับอะไรครับตรงกับ get MSG ทีนี้เขารู้ได้อย่างไรว่าต้องเปิดโมเดล class นี้นะครับเขาไม่รู้หรอกเขาพยายามลองดูนะครับว่าถ้าสั่ง get มาแบบนี้เนี่ยเขาจะเราไม่บอกอะไรอื่นเลยนะครับเขาก็จะหาโมเดลชื่อเดียวกับชื่อ view คือฮัลโหลโมเดลฮัลโหลมีไหมมีเขาก็ไปโหลดโมเดลฮัลโหลมานะครับพอไปโหลดโมเดลฮัลโหลมาแล้วก็เช็คดูว่ามีฟังก์ชันชื่อว่า get msg ในโมเดลนั้นไหมถ้ามีก็ call method นั้นแล้วเราจะได้ไม่เสร็จมาครับแต่ถ้าไม่มีระบบหาให้ไม่ได้เพราะเราอธิบดีพิมพ์ถูกครับหาไม่ได้จุฬาไม่เออเลอร์ให้แต่ว่าจะเอาเออเลอร์ไปซ่อนไว้ในคลาสเออเลอร์คลาสเออเลอร์ของระบบนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ไม่เขียนได้บรรทัดนี้ไม่เขียนได้อันนี้เขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าสามารถ call ไม่ถอด get message จากโมเดลที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันจะให้เออเลอร์มาตรงนี้จะให้เออร์เริ่มมามากกว่า0นะครับเขาจะจดเออร์เริ่มมาแล้วได้มากกว่า0ถ้าได้มากกว่า0ก็ให้เรสเออร์เริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้พวกนี้เนี่ยไม่เขียนได้นะครับนี่คือเขียนเพราะ0ถ้าเรามั่นใจว่ามีเม็ดนี้ในโมเดลที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนอีกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขียนพิมพ์นะครับก็เขียนแค่นี้ครับที่ message เท่ากับ get message แล้วก็ส่งไปให้พาเลนดิสเพลย์เลยส่งไปให้พาเลนดิสเพลย์เลยครับงั้นเขียนแค่สองพันทันก็พอนะพันทันนี้เพื่อความสมบูรณ์แค่นั้นเองครับยังเดี๋ยวบางคนพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมพาไปดูหน้าถ่ายก่อนนะฮะไม่มีถ้าเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จแล้วที่ xml ที่ xml hello.xml นะครับให้เพิ่มโฟลเดอร์โมเดล s ลงไปอีกอันนึงนะครับเพราะเป็นโฟลเดอร์ใหม่ถัดจาก view s เป็นโมเดล s นะครับเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับหลังจากติดตั้งแล้วลองทดสอบดูครับว่าหน้าเว็บจะได้คำว่า hello world model ไหมจากเดิมเป็น Hello World View ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็น Hello World Model นะฮะถ้าถูกต้องนะครับ